สวัสดีค่ะปุ๊กจาก Tech Quality ค่ะกลับมาพบกับปุ๊กอีกครั้งพร้อมกับเครื่อง Universal Testing Machine Model MTS Prime ซึ่งรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่เหมาะกับการทดสอบ Top Load Tester ซึ่งเป็นการทดสอบความแข็งแรงของขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติกค่ะแต่ในวันนี้นั้นปุ๊กจะมาพูดถึงค่าความต่างของขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีลักษณะภายนอกเหมือนกันแต่ผลิตจากเครื่องจักรที่ต่างกันและการทดสอบในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะในการทดสอบ Top Load Tester เราจะเลือกใช้มาตรฐาน ASTM D2659 เป็นการทดสอบความแข็งแรงของขวดบรรจุภัณฑ์และชิ้นงานตัวอย่างของเรานั่นก็คือขวดพลาสติก PET เราจะเริ่มกันที่ Sample A ค่ะโดยเราจะทำการสุ่มตัวอย่างออกมา2ตัวอย่างและทำการทดสอบ2ครั้งซึ่งทั้ง2ตัวอย่างนี้มาจากการผลิตเครื่องจักรตัวที่1ค่ะการที่โปรแกรมสามารถแสดงกราฟค่าทดสอบได้หลายเส้นพร้อมกันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการใช้ข้อมูลในอนาคตซึ่ง Backhole Software สามารถแสดงกราฟได้หลายเส้นและแสดงค่าการทดสอบได้หลากหลายอีกทั้งยังมีสรุปค่าต่างๆให้อัตโนมัติเช่นค่าต่ำสุดค่าสูงสุดเพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะต่อไปนะคะเป็น Sample B และเราจะสุ่มตัวอย่างออกมา2ตัวอย่างทำการทดสอบ2ครั้งเช่นกันค่ะทั้ง2ตัวอย่างนี้มาจากการผลิตจากเครื่องจักรตัวที่2ค่ะซึ่งในการทดสอบเชิงเปรียบเทียบจะทำให้เราทราบได้ว่าแม้สินค้าของเรานั้นจะมีลักษณะภายนอกที่เหมือนกันแต่คุณลักษณะของสินค้าอาจจะแตกต่างกันไปแม้ว่าจะผลิตจากเครื่องจักรที่ตั้งค่าเหมือนกันในแต่ละตัวก็ตามค่ะจากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าแม้ลักษณะภายนอกของขวดพลาสติกทั้ง4ขวดนั้นมีลักษณะเหมือนกันแต่ความแข็งแรงของแต่ละขวดนั้นไม่เท่ากันโดย Sample A ที่ผลิตจากเครื่องจักรตัวที่1นั้นจะมีความแข็งแรงกว่า Sample B ที่ผลิตจากเครื่องจักรตัวที่2ค่ะBlackhole Software สามารถ export ค่าทดสอบได้ง่ายๆในรูปแบบของ Excel และ PDF ซึ่งไม่ว่าจะทดสอบกี่ครั้งโปรแกรมก็จะแสดงผลในรีพอร์ตออกมาให้ทั้งหมดค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นการทดสอบ Top Load Tester กับเครื่อง Universal Testing Machine Model MTS Prime ที่ทดสอบกับขวดที่แตกต่างกันทั้ง4ตัวอย่างค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสินค้านะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ